ชมพู่อารยาเผยสาเหตุไม่ค่อยมีรูปคู่น็อตวิสรุตรู้แล้วถึงกับเข้าใจได้ถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนเห็นแล้วอิจฉาสำหรับชมพู่อารยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ตกลงปรงใจสร้างครอบครัวจนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันกว่า3คนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนให้ความสนใจมีกระแสในสื่ออยู่ตลอดขณะที่ชีวิตคู่ของชมพู่น็อตแต่งงานสร้างครอบครัวมาด้วยกันนานกว่า8ปีแล้วขาเตียงมั่นคงแข็งแรงสุดๆแม้จะไร้รูปคู่ไร้โมเมนต์หวานและสาเหตุที่ไม่ค่อยลงรูปคู่นั้นก็ได้คำตอบว่าหนุ่มน็อตเป็นคนไม่ค่อยชอบโพสต์บ่อยแถมยังเลือกรูปคิดแคปชั่นนานมากในแต่ละโพสต์บางครั้งบางภาพก่อนจะมีการลงก็มีถามความคิดเห็นจากภรรยาบ้างด้านชมพู่เผยว่าส่วนนึงที่ไม่ค่อยได้โพสต์ภาพคู่สามีเพราะกลัวไม่ถูกใจอีกฝ่ายกลัวแบบหน้าตรงนี้มุมนี้ไม่ได้หรือเปล่าเลยเลือกที่จะไม่ลงดีกว่า